งานนี้มียึดเครื่องกันเอาเงินยัดใส่มือให้ไปซื้อปั๊มใหม่สวัสดียามเช้าครับผมครับวันนี้จะมารีวิวปั๊มน้ำอนาคอนดาของเจโฮนะครับอนาคอนดา8นิ้วถ่ายทำจากบ่อดินครับครับอันดาคอนด้า8นิ้วเครื่องคูโบต้า14แหลงรอบช้าช้าสายตรงที่25เมตรนะครับความลึกจากปากบ่อก็ถึงพื้นล่างพื้นน้ำก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรถึง10ถึง10เมตรประมาณนี้เครื่องไม่ได้เร่งมากกลัวสายแตกครับความแรงของน้ำพื้นที่ลูกบ่อลูกนี้ก็ประมาณ5ไร ใช่ดีจริงครับถ้าใบก็เหนียวปั๊มน้ำดูดน้ำไม่กินกำลังเครื่องนี่อึดจริงยอมรับสายคอออนนะครับไม่ร้อนยังไม่ร้อนเพราะว่าจาระบีใส่ไว้เยอะยอมรับก็ดีจริงครับขอบคุณครับเด็ดไม่ทันคือ4นิ้วของตอนแรกพี่เอากี่นิ้วไปนะผมเอา8นิ้วไป8นิ้วไปแล้วพี่เอาไปทดลองให้เขาคือไปนาเขาหรือนาพี่ไปของเขาไปนาที่ไปดูในบ่อดินของเขาแล้วเขาเอาเครื่องอะไรพี่เขาใช้เครื่องคูโบต้า14แหลงทีแรกผมใช้คูโบต้า95ตอนไปหลงอ่ะค่ะแล้วเขา
พอเห็นแล้วเขาแบบคือถ้าเป็นประเภทบ่อดินอ่ะไอ้ปั๊มพญานาคไอ้ท่อพญานาคอ่ะมันจะดูดไม่ค่อยขึ้นค่ะนี่พอเขาไปเห็นแล้วเขาพอใจเลยเขาก็ยึดไปเลยเลยเอาเครื่องติดตีแหลงมาติดให้แล้วน้ำมันพอเป็นเครื่องติดตีแหลงอ่ะคือเครื่องลอกมันพอกำลังมันพอผมก็เปลี่ยนวินเครื่องให้เขาใหม่อีกทีนี้เครื่องแบบไปแบบนิ่มๆอ่ะนิ่งๆแล้วได้น้ำไงประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะน้ำหมดสระพี่กะมันพื้นที่5ไร่น้ำมันอยู่ที่หน้าแต่ตกประมาณ2เมตร2ความลึกของน้ำมันนะน่าจะเป็น2เมตรถึง2เมตรกว่าเพราะว่าเขายุดช่วงปีใหม่มาเป็นอาทิตย์อ่ะแล้วน้ำมันขึ้นน้ำมันเยอะอะผมไม่ได้คิดเป็นจำนวนลิตรให้เพราะว่ามันคิดยากมันเยอะจัดผมดูทดลองให้เขาตอนเที่ยงมาถึงตอนเย็นตอนประมาณตีโมงเย็นน่ะน้ำมันหายไปประมาณ20เซนแล้วพอเปลี่ยนเป็นเครื่องของเขาอะเนี่ยดู2คืนกับอีก1วันน่ะน้ำมันแท้งเลยอะสะใจเลยเขากะใจเขาซึ่งเอาอีกไงค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เจ๊จัดให้ก็ครับเป็นอนาคอนดา4นิ้ว1ชุดแล้วก็สาย25เมตรใช่ไหมคะครับตัวไอ้4นิ้วนะครับ25เมตรแล้วก็ตัวปั๊มอนาคอนดา8นิ้วสาย30เมตรอีกชุดนึงแล้วก็ตัว8นิ้วของพี่ดำเพิ่มสาย25เมตรถูกต้องไหมคะครับผมโอเคเดี๋ยวเจ๊จัดส่งให้วันนี้3ชุดค่ะครับเดี๋ยวเริ่มส่งราคาทั้งหมดมาให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะได้โอนไปให้ได้ค่ะโอนเงินก่อนส่งด้วย3ชุดโอเคเดี๋ยวเจ๊หาของขวัญปีใหม่ให้ค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะจัดไปค่ะพี่ดำนะคะจังหวัดเพชรบุรีสั่งปั๊มอนาคอนดา8นิ้วไปวันที่22ธันวาคมนะคะแกได้เอาไปทดสอบสูบบ่อดินให้ลูกค้าดูนะคะเพื่อนบ้านค่ะก็ยึดตัวปั๊มอนาคอนดาแกไปเอาเงินยัดใส่มือให้พี่ดำบอกว่าไปหาซื้อใหม่วันนี้แกก็เลยมาระบายความทุกข์กับเจ๊อยู่พักหนึ่งนะคะเลยแอบอัดวิดีโอมาให้ท่านลูกค้าหลายๆท่านได้รับชมว่าลูกค้าคนนี้โดนยึดเครื่องปั๊มอนาคอนดาไปนะคะน่าสงสารแกมากแกเลยมาสั่ง8นิ้ว1ตัวสายส่ง25เมตรชุดที่2 8นิ้ว1ตัวสายส่ง30เมตรนะคะส่วนชุดสุดท้ายนะคะแกสั่ง4นิ้วไป1ตัวสายส่งอีก25เมตรรวมยอด 39,550 บาทเจ๊ก็ใจดีค่ะลดให้50บาทเป็น39,500บาทถ้วนนะคะก็ถ้าใครอยากได้ปั๊มอนาคอนดาก็ติดต่อเจ๊โหดนะคะอย่าไปบีบบังคับหรือยึดเครื่องแบบนี้นะคะน่าสงสารคนที่เขาต้องการใช้นะคะพี่ดำแกก็ใจดีเกินนะคะเนี่ยค่ะรายละเอียดรอบแรกนะคะสั่งไปวันที่22นะคะธันวาคม8นิ้ว1ชุดสุดสะอื้นเมื่อเพื่อนบ้านยึดเครื่องปั๊มอนาคอนดาไปเอาเงินยัดใส่มือไปหาซื้อใหม่วันนี้แกเลยต้องมาสั่งชุดที่2นะคะปั๊มอนาคอนดา8นิ้วพร้อมสาย25เมตรชุดที่3สาย30เมตรส่วนชุดที่4ก็ปั๊มอนาคอนดา4นิ้วสาย25เมตรนะคะสรุปยอดให้โอนเงินก็โอนนะคะด้วยความที่แกใจง่ายเจ๊บอกให้โอนก็โอนเจ๊ก็เลยปลอบใจให้ฮิตาลิพัดลมไป1ตัวนะคะซื้อเยอะก็ให้รางวัลพิเศษไปนะคะแล้วก็ชุดที่4ค่ะลูกค้าที่นครสวรรค์พี่สมรนะคะชุดที่5พี่อุดรสายส่งอีก100เมตรนะคะคนนี้เอาเครื่อง9แรงด้วย1ตัวนะคะชุดที่6ค่ะพี่สรายุทธระยองปั๊มอนาคอนดา8นิ้วสายส่งหน้า8อีก100เมตรนะคะแล้วก็เพิ่มแท่นอนาคอนดา8นิ้วด้วยตอนนี้อนาคอนดา8นิ้วจะไม่มีแท่นแถมนะคะเนี่ยค่ะรายละเอียดค่าขนส่งวันนี้นะคะก็ปาไปเกือบ 5,300 นะคะลูกค้าว่าทำไมเจ๊โหดเก็บค่าส่งแพงก็เบิ่งเอาติว่าค่าส่งแพงบันได
เฉพาะเผาก็หนัก24แล้วนะคะตัวหัวปั๊มก็23 24ถ้าเป็นหน้า8ก็เกือบ25โลขนส่งยิ้มค่ะมาร้านเจ๊โหดสุดท้ายนี้เจ๊โหดก็ขอฝากเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะคะของอากิล่าสตาร์ทกุญแจ9แรงและคาบูของญี่ปุ่นแท้นะคะนี่เราก็จะมาแกะรังให้ดูนะครับซับเบิร์บทาโย่1แผงนะครับขนาด240วัตต์ใช้แผงโซล่าเซลล์1แผงนะครับมาดูกันนะครับในกล่องก็จะมีอะไรแต่ไม่บ้างแทนในกล่องก็จะมีซับเบิร์บ1ตัวสายไฟมา1น้อนสายไฟน่าจะประมาณอยู่ที่15เมตรนะครับสายไฟก็จะมีพวกบวกมาให้ทำสมัยแสนรักบวกนี่คือขั้วลบนะครับต่อตรงกระแผงได้เลยสับเนิร์ฟนี่นะครับทาโย่มี4ใบพัดนะครับเป็นใบพัดนะครับมีทั้ง4ใบพัดท่อส่ง1นิ้วโอเคก็จะมีคู่มือมาให้นะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะต่อ1ตัว1กล่องโอเคนะครับสนใจติดต่อร้านเจ๊โหดการเกษตรค่ะเพจอาจจะ